วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV ณเวลานี้กลุ่ม ISIS นั้นได้ยึดพื้นที่ในอิรักไปขนาดไหนแล้วนะครับก็ล่าสุดนะครับยึดแน่ๆเนี่ยเป็นโรงกลั่นน้ำมันที่สำคัญนะครับในเมืองบาจิซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงแบกแดดนะครับได้ยึดไว้ได้อย่างสมบูรณ์นะครับแล้วก็อยู่ในช่วงที่มีการต่อสู้กันนะครับแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยปิดล้อมได้แล้วก็ยึดบ่อน้ำมันนี้ได้นะครับโฆษกของกลุ่ม ISIS เนี่ยเขาประกาศด้วยซ้ำไปว่าโรงกลั่นน้ำมันที่เขายึดได้นั้นจะถูกส่งมอบให้กับกลุ่มชนเผ่าในท้องถิ่นนะฮะเพื่อบริหารงานต่อไปแล้วก็จะรุกคืบหลังจากนี้เข้าสู่กรุงแบกแดดนะฮะจะรุกคืบเข้าสู่กรุงแบกแดดหลังจากที่โฆษกของกลุ่ม ISIS แถลงแสดงว่าไม่ได้ต้องการที่จะยึดพื้นที่เฉพาะทางตอนเหนือของประเทศอิรักหรือทางเฉพาะทิศตะวันตกของประเทศอิรักแต่ว่าต้องการยึดเมืองหลวงเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะนะถ้าให้ดูแผนที่นี้จะเห็นนะด้านบนเนี่ยนะครับที่เป็นสีเหลืองนั่นคือที่ ISIS ยึดได้แล้วสังเกตดูนะครับจะเป็นทางตอนเหนือของซีเรียนะครับที่ห่างจากเมืองหลวงกรุงดามัสกัสถ้าไปดูในอิรักด้านขวานะครับด้านบนพื้นที่สีเหลืองก็เป็นพื้นที่ที่ ISIS นั้นสามารถยึดได้ผมชี้ให้ดูด้านบนที่เหนือจากสีเหลืองไปด้านขวาบนที่เทาๆตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นเขตปกครองตนเองที่มีชื่อว่าเคอร์ดิสถานนะฮะ regional government นะฮะหรือ KRG นะฮะซึ่งเป็นเขตปกครองตนเองที่สถาปนาตนเองขึ้นมาหลังจากที่เปลี่ยนผู้ปกครองประเทศจากซัดดัมฮุเซนนะครับเป็นรัฐบาลใหม่หลังจากนั้นได้ทำข้อตกลงกับกลุ่มชาวเคิร์ดชาวเคิร์ดเนี่ยเขามีทหารที่ปฏิบัติการแล้วก็รักษาเขตแดนตรงนั้นอยู่กลุ่ม ISISจึงไม่สามารถบุกเข้าไปในเขตปกครองตนเองของเคิร์ดได้เคิร์ดในสมัยของซัดดัมฮุเซนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอิรักนะครับอันนี้ทางไอซิสก็ยึดพื้นที่ในส่วนกลางๆได้ไม่ใช่ทางตอนเหนือสูงสุดของอิรักแต่ว่าส่วนกลางของอิรักแล้วก็ด้านซ้ายทางด้านที่ตะวันตกได้ส่วนใหญ่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นเคอร์รีกล่าวหลังเข้าพบนายกรัฐมนตรีนูเรลมาลากีนะครับนายกของอิรักว่าจำเป็นที่จะต้องมีรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาแล้วก็บริหารประเทศเป็นการแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนแล้วว่าสหรัฐอเมริกานั้นไม่ต้องการที่จะให้นูเรลมาลากีนั้นอยู่ในตำแหน่งต่อไปคราวนี้ขั้นตอนที่จะนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ในอิรักนั้นจะต้องมีการทำผ่านการเลือกตั้งใหม่หรือไม่อันนี้ก็ไม่แน่สหรัฐอเมริกาไม่ได้แสดงท่าทีที่ชัดเจนไปถึงขั้นตอนที่จะต้องเกิดขึ้นหลังจากนี้ว่าควรที่ต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่หรือควรจะเป็นรัฐบาลพิเศษที่ตั้งขึ้นมาด้วยการที่นูเรลมาลากีจะต้องลาออกเองกลุ่ม ISIS นั้นถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความโหดเหี้ยมมากเพราะว่าเวลาเจอแบงก์ก็ปล้นนะเจอศัตรูฝ่ายตรงกันข้ามก็ฆ่าส่วนใหญ่แล้วถ้าไปดูยุทธวิธีในการปฏิบัติการของ ISIS ตั้งแต่สมัยที่ก่อร่างสร้างตัวในอิรักเป็นอัลเคด้าในอิรักแล้วก็มีกลุ่มอัลซาอัลชะรีอะห์มาร่วมด้วยแล้วก็มีกลุ่มซุนนีอิสลามมาร่วมด้วยเนี่ยแล้วก็ไปปฏิบัติการในซีเรียทางตอนเหนือของซีเรียเนี่ยนี่ไม่ใช่กลุ่มที่จะเจรจาแล้วก็เก็บนักโทษนะไว้ต่อรองนี่ไม่ใช่กลุ่มที่จะมีนักโทษการเมืองไว้ต่อรองกับทางภาครัฐนี่เป็นกลุ่มที่ฆ่าศัตรูฝ่ายตรงกันข้ามทันทีก็อย่างที่ผมบอกมีเฉพาะทหารโพชเมอร์กาของชาวเคิร์ดที่สามารถรักษาพื้นที่ทางตอนเหนือของอิรักไว้ได้เพราะว่าเป็นกลุ่มทหารที่มีวินัยอย่างมากในการปฏิบัติการแตกต่างจากทหารที่ได้รับการฝึกฝนโดยสหรัฐอเมริกาทหารของรัฐบาลกลางในกรุงแบกแดดในส่วนนั้นเวลาต่อสู้รบกับ ISIS จริงๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นฝ่ายที่หนี ISIS ISIS เป็นฝ่ายที่ไล่นะถ้าเปรียบเทียบอิรักกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคนั้นอิรักแย่ขนาดไหนก็แย่ที่สุดนะฮะมีตัวเลขที่ทางกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเข้าสรุปให้เห็นกันชัดๆเลยว่าถ้าพูดถึงเรื่องการก่อการร้ายอิรักนั้นเป็นอันดับที่1จำนวนผู้เสียชีวิตและเหตุการณ์ก่อการร้ายและจำนวนผู้ที่รับบาดเจ็บจากแต่ละครั้งที่มีการก่อการร้ายนั้นอิรักเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับในปีที่แล้วคราวนี้ต้องเข้าใจนิดนึงว่าประเทศไหนที่ไม่ได้มีสงครามกลางเมืองและดันเข้าไปอยู่ในรายชื่อลิสต์นี้เนี่ยอันนี้ถือว่าแย่มากแต่ประเทศที่มีสงครามกลางเมืองอย่างอิรักอย่างซีเรียอย่างอัฟกานิสถานนั้นอันนี้ก็ยังถือว่าพอเข้าใจได้
อิรักนั้นเป็นอันดับที่1นะครับมีเหตุการณ์ก่อการร้ายทั้งสิ้นเนี่ย 2,495 ครั้งในปีที่แล้วจำนวนผู้เสียชีวิต 6,378 คนจำนวนผู้ที่บาดเจ็บนะครับ 14,956 คนปากีสถานอันดับที่2นะครับเหตุการณ์ก่อการร้ายทั้งหมด 1,920 ครั้งจำนวนผู้เสียชีวิต 2,315 ครั้งจำนวนผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บ 4,989 ครั้งอัฟกานิสถาน 1,144 ครั้งขนาดอัฟกานิสถานยังเป็นรองอิรักครับ3,111 คนนะครับที่เสียชีวิตการก่อการร้ายในอัฟกานิสถานในปีที่แล้วบาดเจ็บ 3,717 คนอินเดียรองลงมาอย่างที่ผมบอกประเทศที่ไม่ได้มีสงครามกลางเมืองและไม่ได้ถูกเข้าไปยึดครองโดยต่างประเทศไม่ได้มีการสู้รบรายวันแล้วดันไปอยู่ในรายชื่อประเทศกลุ่มนี้อันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนะอินเดีย622ครั้ง405คนนะครับเสียชีวิต717คนบาดเจ็บฟิลิปปินส์ก็อยู่450ครั้ง279คนที่เสียชีวิตปีที่แล้วบาดเจ็บ413คนนะฮะถ้าไปรวมทั้งหมดนะครับใน10อันดับแรกเนี่ยปรากฏว่าอันดับที่6เป็นประเทศไทยอันดับที่7เป็นไนจีเรียอันดับที่8เป็นเยเมนอันดับที่9เป็นซีเรียซีเรียแค่อันดับที่9นะครับแล้วก็โซมาเลียอันดับที่10นะครับอันนี้ตัวเลขนี้น่าสนใจมากเพราะว่าในแต่ละครั้งที่มีการก่อการร้ายมีการวางระเบิดมีการยิงกันเนี่ยผู้ที่เสียชีวิตต่อครั้งนะอิรักสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับ 2.56 คนปากีสถาน 1.21 อัฟกานิสถานสูงกว่านิดนึงนะฮะ 2.72 นะครับแต่ว่าก็คือเท่ากันนะฮะอินเดีย 0.65 ฟิลิปปินส์ 0.62 บาดเจ็บมากที่สุดต่อครั้งนะครับอิรัก 5.99 สูงสุดรองลงมาเป็นอัฟกานิสถาน 3.25 รองลงมาเป็นปากีสถาน 2.6 รองลงมาเป็นอินเดีย 1.15 รองลงมาเป็นฟิลิปปินส์ 0.92 เดี๋ยวในช่วงท้ายรายการผมจะพูดถึงประเทศที่ได้รับการกล่าวขานว่าน่าอยู่ที่สุดแต่ถ้าประเทศที่ไม่น่าอยู่ที่สุดเนี่ยก็คงจะอยู่ในกลุ่มเมื่อกี้แหละครับพักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองในซีเรียครับทำไมอาซาดยังปกครองประเทศอยู่ได้สักครู่ครับกลับเข้าสู่รายการ The Daily Dose นะครับพูดถึงการเมืองในตอนออกกลางก็ต้องพูดถึงซีเรียนะครับซีเรียตอนนี้กลายเป็นโศกนาฏกรรมทางด้านมนุษยชาติที่ทำให้มีผู้ที่ต้องลี้ภัยเป็นล้านๆคนแล้วถ้ามีแย่กว่านี้ก็อาจจะต้องไปดูสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะตัวเลขล่าสุดมีการกล่าวขานกันว่าแย่กว่ารวันดาอีกนะครับต้องมีการทบทวนดูตัวเลขอย่างเป็นทางการว่าแย่กว่ารวันดาขนาดไหนแต่ว่าผู้ที่ลี้ภัยไปในประเทศเพื่อนบ้านของซีเรียมีเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ดีผู้นำประเทศบาชาร์อัสซาดยังปกครองประเทศอยู่ได้นะมีการ์ตูนของนิวยอร์กไทมส์นำเสนอดึงไม้เห็นถึงความตลกของสถานการณ์มันตลกร้ายแบบไม่รู้จะพูดถึงอย่างไรแต่ว่ามันเป็นการเลือกตั้งที่ไม่รู้ว่าจัดเข้าไปได้ยังไงแต่ว่าจัดเข้าไปได้ที่ซีเรียแต่ว่าในวันเลือกตั้งจริงๆเนี่ยอายาโทลลาห์ คอเมนีผู้ปกครองสูงสุดของอิหร่านไม่ได้ไปเลือกตั้งแบบนี้นะฮะแล้วก็วลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียก็ไม่ได้ไปลงคะแนนเสียงแบบนี้นะฮะแล้วก็ไม่ได้มีบาชาร์อัสซาดยืนอยู่ที่เขตเลือกตั้งแบบนี้นะฮะแต่ว่าการ์ตูนนี้ของนิวยอร์กไทมส์เนี่ยเขาปักธงชาติให้ดูเลยว่านั่นคือธงชาติซีเรียและนั่นคือผู้นำประเทศอัสซาดยืนรอดูการให้คะแนนเสียงการลงคะแนนของผู้นำอิหร่านและรัสเซียว่าทั้งสองคนนี้ตัดสินใจที่จะให้อัสซาดอยู่ในตำแหน่งต่อไปแน่นอนทุกคนทราบว่าอัสซาดลงสมัครรับเลือกตั้งในรอบนี้มันแทบจะไม่มีความหมายเพราะว่ามีสงครามกลางเมืองในหลายๆเมืองแทบจะทุกๆเมืองในซีเรียอยู่สถานการณ์ในซีเรียนั้นไม่ใช่สถานการณ์ที่จะสามารถจัดการเลือกตั้งแบบบริสุทธิ์ยุติธรรมได้แล้วก็ไม่มีคนอื่นในซีเรียที่จะลงสมัครแข่งกับบาชาร์อัลอัสซาดนะคือมีคนที่ลงแล้วก็ในขณะที่ลงเนี่ยก็เป่าประกาศอยู่ทุกวันว่าอัสซาดปกครองประเทศได้ดีมากเขาแค่ลงเพื่อสมัครอย่างเป็นทางการนะฮะนั่นคือคู่แข่งของอัสซาดเขาให้สัมภาษณ์จริงๆนะในสื่อในซีเรียนะไม่ได้พูดเล่นคราวนี้อัสซาดก็ลงแล้วก็ในที่สุดก็ชนะได้คะแนนท่วมท้นสุดยอดแต่ถ้าจะทำความเข้าใจว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยที่อัสซาดอยู่ต่อได้เพราะว่ามันไม่มีความเด็ดขาดจากมหาอำนาจที่จะเข้าไปแทรกแซงในแบบเป็นฝั่งเดียวช่วยฝ่ายเดียวแล้วเอาชนะอีกฝ่ายไงฮะก็พูดง่ายๆคือว่ารัสเซียนั้นยังต้องพึ่งพาอาศัยความสัมพันธ์ทางทหารที่มีกับซีเรียอยู่ในซีเรียเนี่ยมีฐานทัพของรัสเซียเป็นฐานทัพเดียวในตอนออกกลางของรัสเซียเป็นแห่งเดียวที่มีแล้วก็มีในซีเรียนะครับในขณะเดียวกันในอดีตซีเรียก็
คยพยายามที่จะซื้ออาวุธจากรัสเซียมีความสัมพันธ์ทางด้านการทหารในลักษณะนั้นนอกเหนือไปจากนั้นถ้าคุณไปดูบทบาทของอิหร่านก็ชัดเจนว่าถ้าเกิดซีเรียถูกปกครองโดยชาวมุสลิมนิกายซุนนีซึ่งเป็นเสียงข้างมากในซีเรียในที่สุดแล้วผลประโยชน์ของอิหร่านที่มีผ่านรัฐบาลของชาวมุสลิมนิกายอัลโลไวต์เป็นกลุ่มในนิกายชีอะห์อีกทีหนึ่งผ่านรัฐบาลบาชาร์อัลอซาดสืบทอดอำนาจมาจากบิดาฮาเฟซอัลอซาดเนี่ยผลประโยชน์ของอิหร่านก็จะต้องหลุดพ้นมือของผู้ปกครองสูงสุดของอิหร่านไปเพราะฉะนั้นมันมีพันธกิจที่ยังตกค้างอยู่ระหว่างรัสเซียอิหร่านและซีเรียในขณะเดียวกันแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาก็ไม่สามารถลำเลียงอาวุธส่งเข้าไปช่วยเหลือฝ่ายตรงกันข้ามที่ต่อต้านอัสซาดได้อย่างเต็มที่ทำไมรู้ไหมฮะทำไมสหรัฐอเมริกาไม่สามารถที่จะช่วยฝ่ายต่อต้านอัสซาดได้เต็มที่รู้ไหมฮะเพราะว่าฝ่ายต่อต้านของอัสซาดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะก็คือฝ่ายที่มีกำลังที่เชื่อมโยงไปถึงกลุ่มอัลเคดาทั้งนั้นซึ่งเป็นศัตรูหลักของสหรัฐอเมริกาในสงครามการก่อการร้ายทั่วโลกโดยเฉพาะในตะวันออกกลางคือฝ่ายต่อต้านที่มีกำลังมากที่สุดที่มีศักยภาพในการต่อสู้และที่มีโอกาสในการโค่นอัสซาดได้ที่สุดในอนาคตเนี่ยก็คือกลุ่ม2กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มไอซิสที่รบกับรัฐบาลกลางของอิรักของนูร์มาลากีซึ่งก็คือการรบกับสหรัฐเนี่ยนะฮะอยู่ในอิรักด้วยไอซิสที่รบอยู่ในอิรักเนี่ยรบกับสหรัฐเนี่ยนะฮะผ่านรัฐบาลของมาลากีเนี่ยเป็นไอซิสเดียวที่มีศักยภาพในการโค่นอัสซาดเพราะฉะนั้นถ้าอเมริกาส่งอาวุธไปให้กลุ่มนี้เดี๋ยวเขาเอาไปใช้ในอิรักได้อีกกลุ่มนึงที่ไม่เอาด้วยกับไอซิสเนี่ยที่เคลื่อนไหวอยู่ในซีเรียที่อาจจะมีศักยภาพในการสู้รบกับทหารของอัสซาดได้เนี่ยก็คือกลุ่มอัลเคดาในซีเรียชื่อเต็มๆเอานุสราถ้าอเมริกาส่งอาวุธให้กลุ่มนั้นอเมริกาก็โค่นอัสซาดเสร็จแล้วถึงเวลาอัลเคดาปกครองซีเรียถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่สวยสำหรับสหรัฐเพราะในรอบนี้ดูในภาพรวมเนี่ยเรื่องที่เงียบๆไปในขณะที่อิรักกลายมาเป็นเฮดไลน์ใหญ่ทั่วโลกเรื่องของซีเรียมันก็คือจบลงด้วยการที่ทั้งสหรัฐก็จำยอมซีเรียปกครองภายใต้อัสซาดต่อไปรัสเซียอิหร่านก็จำยอมแบบดีใจกว่าสหรัฐเล็กน้อยในประเด็นนี้แล้วก็ปล่อยให้อัสซาดอยู่ต่อไปมันไม่มีอะไรหลังจากนี้สำหรับซีเรียอัสซาดอยู่ต่อปกครองได้นั่นคือเอ็นเกมณเวลานี้ปัญหาคือผู้ลี้ภัยที่ไปตุรกีที่ไปอิรักที่ไปจอร์แดนเนี่ยมันเป็นล้านคนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแสนคนถ้าดูการ์ตูนนี้ในมุมนึงมันตลกแต่ว่ามันเป็นตลกที่ร้ายกาจมากคนชอบบอกว่าผมพูดเรื่องการเมืองไม่ใช่พูดเรื่องการเมืองอย่างเดียวนะครับข่าวต่างประเทศก็มีที่ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองนะมีเหมือนกันนะครับพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับรอยยิ้มหน่อยแล้วกันนะครับเรื่องนี้อยู่ดีๆมีคนยิ้มสวยๆเฉพาะปากเห็นฟันสีขาวแล้วก็มีภาพศาลฎีกาสูงสุดของสหรัฐเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับรายละเอียดมีไม่มากแต่ว่ามีคดีอยู่คดีหนึ่งซึ่งคำวินิจฉัยจากศาลฎีกาของสหรัฐจะออกมาในเร็วๆนี้น่าจะเป็นสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเป็นคดีที่เกี่ยวกับการเคลือบฟันให้เป็นสีขาวคลินิกเคลือบฟันสีขาวในอเมริกาเนี่ยตอนหลังเขาเริ่มไปให้บริการประชาชนในห้างสรรพสินค้าต่างๆกลายเป็นว่าการเคลือบฟันสีขาวเนี่ยมันทำได้ง่ายมากสูตรมันง่ายเป็นการให้บริการที่แป๊บเดียวเสร็จราคาก็ไม่แพงพูดง่ายคือไม่ต้องเป็นหมอก็ทำได้ไม่ต้องมีใบอนุญาตเป็นทันตแพทย์ไม่ต้องเป็นหมอฟันก็ทำได้คราวนี้มันก็เลยเกิดการต่อต้านจากสมาคมหมอฟันครับในหลายๆมลรัฐแล้วก็รวมตัวกันในการต่อสู้เพราะว่านี่คือการทำมาหากินของเขาเพราะว่าเทคโนโลยีในการเคลือบฟันให้เป็นสีขาวเนี่ยหมอฟันคนที่เป็นทันตแพทย์เนี่ยเขาไม่ได้ผูกขาดแต่ว่าเขาต้องการผูกขาดเขาก็เลยร้องเรียนว่าผู้บริการที่ไปให้บริการโดยที่ไม่มีใบอนุญาตเป็นทันตแพทย์นั้นไม่สามารถให้บริการได้เรื่องนี้คุณไม่เชื่อแต่ว่ามันไปถึงสุพรีมคอร์ทของสหรัฐคำวินิจฉัยสุพรีมคอร์ทสหรัฐจะมีความสำคัญในเชิงเปรียบเทียบไปถึงอุตสาหกรรมอื่นด้วยก็คือว่าในประเด็นที่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างง่ายดายและใช้เทคโนโลยีที่ไม่ได้ผูกขาดโดยแพทย์ที่ต้องมีใบอนุญาตเนี่ยผู้ให้บริการคนอื่นสามารถให้บริการได้ไหมโดยที่ไม่ต้องเป็นแพทย์ไม่ต้องมีใบอนุญาตเป็นหมอให้บริการได้เลยไหม One Stop Service ง่ายๆเคลือบฟันสีขาวในห้างสรรพสินค้าหลายๆธุรกิจในสหรัฐเนี่ย
ถูกควบคุมโดยภาครัฐจะทำอะไรต้องขอใบอนุญาตหมดจะเปิดร้านตัดผมจะตัดผมจะเปิดร้านขายดอกไม้ต้องขออนุญาตทั้งนั้นต้องขอในระดับมลรัฐทำให้ในที่สุดแล้วเนี่ยการแข่งขันมันไม่เสรีนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวรอดูพอมีคำวินิจฉัยออกมาเดี๋ยวจะหาโอกาสพูดอีกครั้งหนึ่งในรายการ The Daily Dose พูดถึงอเมริกานะครับช่วงหน้าผู้ดำเนินรายการ The Breakdown ฮะสดๆจากอเมริกาครับมาเป็นแขกรับเชิญคุณอดัมบราดชอว์ผู้ดำเนินรายการ The Breakdown และผู้ร่วมดำเนินรายการ Talking Thailand เป็นแขกรับเชิญใน Big Dose วันนี้นะครับคุณอดัมบราดชอว์ครับHello. Good to see you again. Good firm handshake. They zoom in on the handshake. ต้องจับแน่ๆนะครับแสดงความเป็นแมนนะครับเขาทำอย่างนี้นะครับถ้าเราจับแบบมือปลาตาย the dead fish hand ครับแสดงถึงความไม่จริงใจนะครับคำศัพท์ประจำรายการในวันนี้คำศัพท์แรกคือ dead fish นะฮะปลาตายนะครับซึ่งหมายความว่าเวลาเช็คแฮนด์แบบเน่าๆเนี่ยนะฮะอันนี้ใช่แบบอ่อนๆอย่างเงี้ยเป็นเช็คแฮนด์แบบเด็กๆผู้ใหญ่เนี่ยเขาเช็คแฮนด์อย่างงี้ครับต้องจับแน่นๆนะครับแสดงความเป็นแมนครับเป็นแมนแต่ถ้าเป็นผู้หญิงไม่ต้องนะฮะถ้าผู้หญิงก็เบาๆได้นะครับ dead fish hand ได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะฮะคุณอดัมบราดชอว์เนี่ยสอนรายการสอนภาษาอังกฤษในรายการ The Breakdown ทาง Voice TV นะแล้วท่านผู้ชมก็ติดตามมาพักใหญ่แล้วนะจริงๆเกือบ2ปีแล้วนะครับ2 years it's been 2 years แล้วก็รู้สึกว่ารายการมันไม่ได้ซ้ำซากมั้งนะฮะคิดว่าเนื้อหาก็เปลี่ยนทุกสัปดาห์นะครับวันนี้ก็ไปถ่ายตั้งแต่เช้านะครับไปที่ตลาดน้ำอโยธยานะฮะตลาดน้ำอโยธยาใช่ครับไม่ใช่อยุธยานะครับไปทางอยุธยาแต่ว่าเขาเรียกว่าตลาดน้ำอโยธยาผมแปลกใจแค่ว่ามีคนต่างชาติผิวขาวหน้าตาแบบอเมริกันจ๋ารู้จักข้อแตกต่างระหว่างอยุธยากับอโยธยาก็เพราะว่าอ่านป้ายไง I just read the sign that's all I did อโยธยาอยุธยาอโยธยาก็จะเป็นอโยแล้วก็ธยาแล้วไปถ่ายทำเนี่ยเวลาเจอประชาชนที่เขาคุยด้วยเนี่ยนะฮะรู้สึกอย่างไรฮะเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกดีนะครับที่มีคนรู้จักนะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะมีคนรู้จักที่มีอายุหน่อยนะครับแล้วก็เด็กนักศึกษาแล้วก็เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ไม่รู้จักผมนะครับจะเป็นวัยประมาณ20ถึง35ที่จะติดตามผมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นนักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยไม่ค่อยรู้จักนะฮะเฮ้ยทำไมอดัมคิดว่าคนไทยเนี่ยพอดู The Breakdown แล้วรู้สึกว่ามันง่ายดีที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษล่ะทำไมดูแล้วเขาเก็ตก็แล้วแต่คนนะครับเพราะว่าผมว่าถ้าเป็นรายการ The Breakdown มันไม่ใช่รายการแบบพื้นฐานนะครับเพราะว่าเราจริงๆเราก็พูดภาษาอังกฤษแบบไม่ได้เร็วมากแต่ว่าเร็วพอสมควรแบบตามธรรมชาติของผมนะฮะแล้วก็เราก็แปลเป็นไทยนะครับแต่ว่าเราพูดไทยก่อนนะครับเพื่อที่จะทำให้ผู้ชมสามารถเตรียมตัวว่าอดัมกำลังจะพูดอะไรเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเขาจะได้รู้นะฮะแล้วก็รู้ว่าโอเคถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษใช้คำศัพท์คำไหนบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าผมคิดว่าต้องมีพื้นฐานเล็กน้อยถึงจะเข้าใจนะฮะแต่ถ้าต่อให้เป็นคนที่ไม่มีพื้นฐานก็ได้ก็ยังมีช่วง ask Adam ช่วงที่สองนะฮะที่เป็นช่วงพูดไทยกับคุณสู้จริงนะครับเราสู้จริงก็จะเป็นคนโยนคำถามอดัมก็จะตอบแล้วสู้จริงก็จะเหมือนชงมุกด้วยครับทำให้มันเป็นเบรกที่น่าสนใจแล้วก็สนุกนะฮะจัดรายการกับคุณสู้จริงมาประมาณ2ปีได้คนที่ตามเขาจะบอกผมว่าดูแล้วสนุกคือภาษาเป็นสิ่งที่ได้แต่ว่าเหตุผลที่เขาดูเนี่ยดูแล้วสนุกคือนั่นคือจุดประสงค์คือต้องให้คนสนุกด้วยเขาถึงจะอยากเรียนภาษาใช่ไหมถูกต้องภาษาก็ถึงจะได้รับการพัฒนาเพราะเขาจะใช้เวลากับมันใช่ครับจริงๆมันจะมีกราฟนะครับจะมีแผนภูมินะครับของข้างล่างมันก็จะเป็นระดับความเครียดนะครับแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นระดับแบบ performance ของเราหรือจะเรียกว่าสมรรถนะนะฮะแล้วถ้าเราไม่เครียดเราก็ enjoy หรือว่าเพลิดเพลินกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ performance ของเราสมรรถนะของเราก็จะสูงขึ้นนะฮะแต่ว่าในทางกลับกันถ้าเราเครียดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะฮะ performance drop ลงไปแน่นอนนะครับดังนั้นถ้าเราสนุกไปกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะฮะสมรรถนะในการพูดในการฟังในการใช้ภาษาอังกฤษก็จะสูงขึ้นแน่นอนนะครับเหมือนกันนะฮะถ้าดำเกลียดภาษาไทยแล้วก็มองว่าไม่อยากเรียนมันเป็นวิชาที่น่าเบื่ออะไรเงี้ยไม่มีวันที่ผมจะพูดอย่างนี้ได้นะครับเฮ้ยคุณอยู่เมืองไทยมากี่ปีแล้วเนี่ยอันนี้ก็8ปีได้นะครับแปดปีนี่พูดได้ขนาดนี้เก่งมากนะก็ฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็มีภรรยาเป็นคนไทยด้วยนะครับครับอันนี้ก็ช่วยนะฮะช่วยเยอะนะฮะช่วยเยอะมันต้องตั้งใจมากผมยอมรับว่านี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเรามีคลิปบางส่วนของรายการThe Breakdown นะครับให้เห็นบรรยากาศนะครับ
ที่อาดัมเวลาจัดรายการนะครับเวลาออกไปพบประชาชนด้วยนะครับลองดูคลิปนี้ครับ Welcome to the Breakdown with me Adam Bradshaw ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Breakdown กับผมอาดัม Bradshaw นะครับรายการ2ภาษาที่ผมอาดัม Bradshaw จะแบ่งปันสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจกับท่านผู้ชมด้วยนะครับซึ่งทางรายการจะต่อจิ๊กซอทางภาษาอังกฤษให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์เอาละครับเราไปต่อจิ๊กซอชิ้นแรกกับช่วง What's Happening วันนี้ผมอยากจะแบ่งปันรายชื่อร้านอาหารที่มีสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนใครและน่าประทับใจไม่รู้ลืม I found a list of unforgettable restaurants with unique surroundings that I want to share todayในขณะที่คุณทานอาหารที่ร้านอาหารอีทาในมอลดีฟเนี่ยคุณสามารถดูวิวนิ่ง So you take people around the globe as well and you introduce topics Yeah well what I want to do is make sure it's interesting content because I don't want it to be boring and so I take stuff that I enjoy I would look at it like how would I want to learn a language how would if I could go back 8 years and learn Thai again what kind of show would I want to watch that's what I'm thinking when I'm making these scripts I want it to be interesting so Thai people are watching and thinking oh okay some cool restaurants around the world that we can listen about in both English and Thai this is perfect for Thai kids who may maybe just not interestedIn the academic, you know, part of, you know, English, the English. Well, yeah, in this first part, the what's happening part, we don't talk about grammar or anything. It's just English, Thai, English, Thai, English, Thai. So you're practicing your listening skills, and I hope that the content is interesting as well and fun. You know, รายการนี้ไม่มี grammar น่าเบื่อเพราะว่าเจอเด็กเรียนภาษาอังกฤษหลายคนบอกแกรมม่าน่าเบื่อก็คุณไปเรียนแกรมม่ามันถึงน่าเบื่อคุณเรียนภาษาอังกฤษแบบไม่ต้องไปเห่อแกรมม่ามากมันจะค่อยๆเสริมซับเองคือ it will gradually be absorbed yes แต่ว่าคือถ้าเป็นช่วง ask Adam เนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องไวยากรณ์ถ้ามีคนถามเรื่องไวยากรณ์แต่ว่าถ้าเราอยากเรียนภาษาอย่างมีประสิทธิภาพผมว่าค่อยไปเรียนแกรมม่าอย่างที่คุณปลื้มบอกนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเป็นเด็กไทยนะครับเรียนภาษาไทยตั้งแต่อายุน้อยนะครับเขาไม่ได้รู้ว่าโอเคคำนี้เป็นกริยาคำนี้เป็นคุณศัพท์อันนี้เป็นบุพบทอันนี้เป็นคำนามเขาไม่สามารถที่จะจำแนกแต่ละคำได้นะฮะเหมือนเด็กฝรั่งนะครับเขาไม่ได้แบบโอเค this is an adjective this is a noun this is a preposition ไม่มีใครรู้จักจนได้ไปเรียนในโรงเรียนอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจะพูดได้ก่อนนะฮะดังนั้นถ้าเราอยากพูดภาษาอังกฤษนะฮะก็เรียนพูดก่อนแล้วก็ถ้าเราพูดผิดก็ไม่เป็นไรนะครับต่อให้สื่อสารได้ผมก็จะบอกนักเรียนทุกคนนะครับว่าภาษาพูดในชีวิตประจำวันมันไม่ใช่การสอบแบบโอเคเราไปสอบ TOEIC TOEFL เนี่ยมันจะมี A B C D อาจจะมี E นะครับแล้วก็มี A สมมุติ A ถูกต้อง B C D แล้วก็ E มันผิดนะฮะครับ A ก็ถูกต้องตอบผิดก็ผิดไปนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาพูดนะฮะในชีวิตประจำวันมีแค่ A แล้วก็ B นะฮะ A ก็คือฝรั่งเข้าใจครับ B ก็คือฝรั่งงงเต๊กนะฮะผมถามนิดนึงตกลงแล้วผมงงเพราะว่าตอนเด็กๆผมเรียก Z ตัว Z อ่ะ Z เนี่ยแล้วผมไปอเมริกาเนี่ยเขาเรียก Z ให้ออกเสียงอย่างนี้ Z ตกลงมัน Z หรือมัน C ฮะก็แล้วแต่นะฮะถ้าเป็นคนไทยก็ Z นะฮะแต่ว่าถ้าฝรั่งนะฮะอเมริกันก็เป็น Z นะฮะ Z แบบเสียงก้องในลำคอเป็น Z นะฮะเหมือนซอโซสระอีแต่ว่าผมจะเรียกซอโซแบบเพิ่มเสียงสั่นในลำคอเป็น Z แต่ถ้าเป็นชาวอังกฤษหรือว่าออสซี่นะครับเขาเรียก ZED Z นะฮะ Z ซึ่งคนไทยอาจจะฟังแล้วก็เป็น Z แล้วก็พูด Z นะอ๋องั้นถ้าคนไทยจะเรียกให้ถูกต้องเรียกว่า Z ไม่ใช่ Z Zนะฮะไม่ใช่สระแอะเป็นสระเอสระเอโอเคใช่ Z ก็ผิดกันทั้งบ้านทั้งเมืองไงโอเคมีอีกคลิปนึงนะมีคลิปนึงนะ The Breakdown นะเดี๋ยวลองดูฮะคลิปนี้สวัสดีครับ I'm Adam Bradshaw the host of The Breakdown Today we're out on the streets of Bangkok ready to teach some English to the Thai people Let's go พูดตามด้วยโอเคครับ How are you I hope you find a beautiful wife too ฮะOh, I'm good. Touch my number one. Oh, shy. Yeah. Anything else that I can help you with? My hair, like, what's up? Not just handsome. Cool hairstyle. Is that good? เรียนภาษาอังกฤษไหมครับ Free.
มีคำถามอะไรที่สงสัยพิเศษไหมเห็นไหมครับภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะครับมาร่วมต่อจิ๊กซอทางภาษาอังกฤษกับผมอาจารย์อดัมแบรดชอว์ในรายการ The friendly persona does help although you look a little bit You could say it fatter in the clip chubby แปลว่าอ้วนอย่างน่ารักนะก็คือ chubby kid นะแต่ว่าออกหน้าน่ารักนะคุยกับผู้คนแล้วคนเขาก็ตอบรับโอเคใช่ไหมโอเคนะครับโอเคมากครับคนไทยก็ใจดีนะครับตั้งแต่ผมมาไปที่ไทย8ปีก่อนผมก็ประทับใจกับความใจดีของคนไทยนะฮะเคยเดินออกไปแล้วเจอบอกฝรั่งกลับบ้านกับอเมริกาก็มีในอินเทอร์เน็ตนะครับพวกเกรียนในอินเทอร์เน็ตก็มีเยอะนะฮะที่แบบบอกว่าอเมริกาสารแนเรื่องของการเมืองโน่นนี่นั่นซึ่งผมก็ไม่เคยแบบคิดอะไรมากเพราะว่าจริงๆพวกนักเลงคีย์บอร์ดเนี่ยเขาก็กล้าที่คีย์บอร์ดของตัวเองแต่ว่าถ้าเจอตัวจริงเขาก็ไม่กล้าพูดอะไรมั้ง Yes yes we are still the land of smiles นะเมืองไทยยังเป็นเมืองแห่งรอยยิ้มอยู่นะครับแน่นอนวันนี้เรายิ้มต้อนรับอดัมแบรดชอว์นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับเขามีอีกรายการนึงด้วยนะใน Voice TV นะครับชื่อรายการ Talking Thailand นะครับช่วงหน้าคุยต่อครับกลับเข้าสู่รายการThe Daily Dose นะครับช่วง Big Dose คุยกับAdam Bradshaw วันนี้เรา Talking Thailand กันนะในรายการ Talking Thailand Adam Bradshaw เนี่ยร่วมจัดรายการด้วยมีผมมีคุณซู่ชิงนะฮะมีคุณ Grace Robinson นะครับมีคุณ Daniel Whitehouse นะฮะสัปดาห์นี้ก็จะมีใช่จะพรุ่งนี้ก็จะเป็นเราจะเทปพรุ่งนี้เราจะเทปพรุ่งนี้แต่ว่าออกอากาศวันเสาร์นี้นะฮะ5 ทุ่มนะฮะอย่าเพิ่งนอนนะครับ Don't go to bed Wait until 11 p.m. and then watch Talking Thailand and bring your own mug นะฮะถ้าจำได้นะครับที่Talking Thailand เราก็จะมีhashtag นะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็จะเขียนว่า BYO mug นะฮะแล้วก็จะรู้สึกว่าเรามีส่วนร่วมกับรายการแล้วก็มีผู้ชมที่แบบดูเราอยู่นะ This is actually one of the best shows I think I've ever done. I've ever been a part of. I think it's a great show. It's quite unique from top to bottom. My parents love watching it every week. As soon as they release it on YouTube, at least, because they can't watch the Voice TV website in America. ครับ รายการอย่าง Talking Thailand เนี่ยพอดำมานั่งดำเนินรายการเนี่ยประเด็นที่อยากจะพูดถึงจริงแล้วมันมีเรื่องอะไรบ้าง What do you like talking about on the show? ส่วนใหญ่ผมไม่ได้ชอบพูดเรื่องการเมืองมากนะฮะเพราะว่าผมจริงๆผมติดตามการเมืองของอเมริกาแล้วก็ของไทยแน่นอนครับแต่ว่าผมไม่อยากจะออกความคิดเห็นแบบรุนแรงหรือว่าแบบแสดงจุดยืนมากๆเพราะว่าผมก็เป็นครูนะครับไม่อยากยัดเยียดความคิดเห็นทางการเมือง yeah. ใส่ใครนะครับ yeah. ดังนั้นถ้าเป็นเรื่องการเมืองผมไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องแบบตลกขำๆผมชอบพูดถึงนะครับหรือว่าถ้าเป็นข่าวที่ผมมองว่าถ้าผมอ่านพาดหัวข่าวแล้วก็รู้สึกว่าthat is interesting อันนี้น่าสนใจผมก็จะเอามาแบ่งปันนะฮะซึ่งเราก็เอาเรื่องราวที่หลากหลายมานะในคลิปนี้น่าจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการดูแลสัตว์น้ำเข้าใจว่ามันมีบางตอนที่เราคุยถึงเรื่องของการล่าปลาปลาวาฬหรือปลาฉลามอ๋ออันนี้ก็อาทิตย์ที่แล้วนะครับที่ผมพูดถึงฉลามนะครับที่โดนฉลามอีกตัวหนึ่งกินนะใช่เฮ้ยรู้สึกเรามีคลิปจาก Talking Thailand นะฮะคลิปจาก Talking Thailand that's what you like let's see a clip from Talking Thailand นะครับที่อดัมแบรดชอว์พูดครับIt had gone according to the tracking system that they had. Okay, as we can see from the clip, the shark was tracked going underwater pretty deep, and then all of a sudden its body temperature rose by quite a bit. Yeah. And so there's only one way that could have happened, and that's inside of the belly of another animal. And so they're estimating, okay, this the only thing that really could have eaten a shark is another shark. Right. Yeah. I mean, maybe it could be a killer whale, so but they don't really eat... So they can be physically fit? Well, you mean? Well, I'm just saying, like, something that's big enough to eat a 9-foot shark. I mean, a 9-foot shark is already pretty big. Yeah. And very aggressive. Very aggressive. Yeah, so it would have to be another But if you think that something bigger has to be the one that ate the shark, maybe you can go with, like, Sploy website said, Kraken... Kaiju Godzilla well there are so many animals that are bigger than that the Loch Ness monster some kind of mystical creature ate it well it says scientists claim that their new research data matched all of the tracking information from the disappeared shark
the body temperature of these migrating great whites was the same, and the size of the cannibal great white shark. So they call it a cannibal great white shark. เราคุยเรื่องนี้จริงๆนะฉลามกินฉลามเนี่ย This happened. This is a real story. So they found the tracking device on the beach of somewhere in Australia, and it was something they had put on a shark beforehand, and the shark didn't show up, just the tracking device. Mm-hmm. So it had been eaten by another shark because they were able to track it and its body temperature as well. And as you saw in that clip there, when it got pretty deep underwater, its body temperature increased by quite a bit. And there's only one way that could happen, and that's inside of the belly of another animal. This is the quintessential American story. This is the ultimate out of a movie. Conquering. It's like Jaws. This is the most dominant species in the water conquering each other. You know, yeah, it's quite yeah. unique. Kun Su Xing looks quite great. Yeah, she's on the show every Saturday night, so you can tune in to watch her. Yeah, she's great, and คือไม่อยากให้เครดิตกับตัวเองในเรื่องของภาษาอังกฤษของซู่จิงนะครับซู่จิงก็เก่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาร่วมรายการเป็นคู่เป็นพิธีกรคู่กับอดัมในรายการ The Breakdown แต่ว่าภาษาอังกฤษของเขาก็ดีอยู่แล้วจริงๆแล้วก็พูดได้คล่องมากนะ Her English is excellent อดัมมีแผนการที่จะกลับไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาไหมครับหรือแฮปปี้กับการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็แฮปปี้กับการอยู่ประเทศไทยนะครับรู้สึกเหมือนปักหลักแล้วนะครับก็มีภรรยาเป็นคนไทยนะครับมีธุรกิจที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็มีก็ทำงานที่ผมชอบนะฮะธุรกิจนี่คือสอนภาษาอังกฤษใช่เป็นศูนย์สอนภาษาเหรอฮะใช่ครับสอนเองเลยป่ะฮะสอนเองนะครับใช่ครับสอนเองนะครับตั้งแต่ระดับแล้วก็มี5ระดับตอนนี้นะฮะก็จะมีระดับดำน้ำตื้นนะฮะเราเรียกดำน้ำตื้นนะฮะเสร็จแล้วก็ดำน้ำลึกนะฮะเสร็จแล้วก็ระดับชัดเวอร์นะฮะชัดเวอร์เสร็จแล้วก็ไฟแลบนะฮะไฟแลบเสร็จแล้วก็ go inter นะฮะ go inter นี่คือ5ระดับนะฮะศูนย์สอนภาษานี่ชื่ออะไรนะฮะชื่อ Hollywood Learning Center ใช่มันติด BTS พญาไทนะครับสะดวกมากนะครับหรือว่าไป Airport Link ก็ได้นะฮะมีครูสอนภาษาที่เป็นเพื่อนร่วมงานด้วยกันเนี่ยนะฮะสักกี่คนนะที่นั่นตอนนี้ก็ตอนนี้ก็มีครูไทยประมาณ2คนนะฮะแล้วก็มีครูฝรั่งประมาณ3คนนะฮะอาดัมไม่ใช่แค่บริหารอาดัมลงสอนเองเป็นคอร์สแบบทุกๆวันด้วยใช่ครับไม่ได้ทุกวันนะครับเพราะว่าผมก็ต้องมาถ่ายรายการที่นี่แล้วก็ทำอย่างอื่นแต่ว่าผมจะสอนอาทิตย์ละ3วันนะฮะทำไมอาดัมไม่กลับไปใช้ชีวิตในสหรัฐนะฮะคือก็ดูเหมือนว่ามาจากพื้นเพที่คือหางานทำก็ได้มีคนมีการศึกษามีครอบครัว ที่ดีเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องชีวิตส่วนตัวที่นี่เนี่ยบอกว่าทำไมโอกาสในการทำงานที่อเมริกาเนี่ยไม่สนใจหรือเมืองไทยมันน่าอยู่ขนาดนั้นก็อันนี้เป็นคำถามที่มีคนถามบ่อยมากนะครับทำไมถึงมาอยู่ที่ประเทศไทยนะครับแล้วไม่อยากแบบตอบแบบเหมือนเดิมแบบแค่คนไทยใจดีซึ่งมันจริงนะครับคนไทยใจดีมากๆนะอันนี้เป็นปัจจัยหลักนะครับของฝรั่งที่มาอยู่ที่นี่นะครับแต่ว่าอีกอย่างนึงที่ผมชอบเกี่ยวกับประเทศไทยก็คือผมก็รู้สึกเป็นอิสระนะครับบางทีก็มีคนบอกว่าอเมริกาเป็นประชาธิปไตยโน่นนี่นั่นนะฮะอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมจะบอกตรงๆนะครับว่าผมรู้สึกเป็นอิสระที่ประเทศไทยมากกว่าอเมริกาอีกนะ Is it because you get attention everywhere you go? Because no, I mean you're pretty good looking guy. I mean I'm saying, but if you were in the States, you would blend in. But here you walk around, you stand out. The girls look at you. Isn't that one of the reasons that you have decided to stay? I wouldn't say that. I mean, that's the thing. I really don't go out a whole lot, to be honest. Like, I usually am just at home or at my center or here. And the rest of the time, you know, sometimes I go out and Thai people are very nice. And they, like, if they know who I am, they'll ask to take a picture or something. But, you know, I really love the weather. I love Thai people. I love Thai food. คือถามว่ามีโอกาสที่จะทำงานที่อเมริกาไหมก็มีนะครับพ่อก็มีธุรกิจของตัวเองทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะฮะแล้วก็ okay. ก็ทำงานกับเขาก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็รู้สึกดีที่ได้ช่วยคนไทยในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษนะครับมาจากเมืองอะไรฮะที่อดัมเคยอยู่เมืองSalt Lake City นะครับSalt Lake City ในยูทาห์ yes Utah oh. ซึ่งที่เขาเรียกSalt Lake City นะครับเป็นเพราะว่าเรามีทะเลสาบน้ำเค็มใหญ่ๆตรงกลางนะฮะมันก็เลยเรียกตั้งชื่อของเมืองตามนั้นนะฮะเป็นSalt Lake City มีคนไทยไหมฮะที่นั่นมีครับจริงๆเมื่อเรามาประเทศไทย2ปีแรกนะครับผมก็เรียนไทยแบบทุกๆวันนะครับแล้วก็ใช้ภาษาไทยทุก
ทุกวันพยายามฝึกทุกวันแล้วก็กลับไปอเมริกาแล้วไม่ค่อยได้ใช้นะฮะผมก็เลยไปสมัครงานที่ร้านอาหารไทยซึ่งเจ้าของเป็นคนไทยนะฮะเป็นคนแพร่นะฮะแล้วก็บอกเขาว่า I want to practice my Thai คือไม่อยากขึ้นสนิมนะฮะอยากจะสามารถแบบไม่เสื่อมลงครับสามารถที่จะรักษาความสามารถในการพูดไทยได้ก็เลยสมัครงานเป็นเด็กเสิร์ฟนะครับ I was a server at a Thai restaurant and I was a good server I hopeBut the main reason I was there was to, you know, keep up on my Thai, and I didn't want to get rusty. And so, yeah, there's some Thai people in Utah, but not a whole lot. มีบ้างนะครับแต่ไม่เยอะมากนะฮะอดัมต้องอยู่เมืองไทยครับเพราะว่าเมืองไทยต้องพัฒนาภาษาอังกฤษนะครับเราจะเป็นเจ้าภาพของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC นะเพราะฉะนั้นอดัมไปไหนไม่ได้นะฮะแล้วก็ติดตามรายการอดัมบรัชชอร์นะฮะ The Breakdown และ Talking Thailand ได้ที่นี่ทาง Voice TV นะครับได้ทุกสัปดาห์นะครับขอบคุณมากนะครับอดัมบราชอครับสวัสดีครับสวัสดีครับรัฐบาลในตุรกีนี่ไม่ธรรมดานะครับอยู่ในอำนาจมานานกว่า10ปีนะครับแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีเรเซปอเดอร์การนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีอับดุลลากูจากพรรค AK ในช่วงแรกก็มีการสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนะครับระบบคมนาคมที่มีความสำคัญทางด้านการขนส่งตัวเลข GDP นั้นเติบโตได้อย่างปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจสำหรับชาวตุรกีนะครับการเติบโตทางเศรษฐกิจในยุคเขิงพรรค AK นั้นยิ่งใหญ่แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงหลังเนี่ยก็มีการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนมีช่วงหนึ่งนั้นโดยการประกาศที่จะบล็อก Twitter แล้วก็เข้าไปตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของบริษัท Twitter ที่ไปตั้งอยู่ในประเทศตุรกีถึงขั้นขู่จะเอาผิดทางด้านเรื่องของภาษีนะขู่ว่าเฮ้ยถ้า Twitter ไม่ได้จ่ายภาษีอย่างนี้จะต้องถูกดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดจะต้องปิดการทำการก็บล็อก Twitter ไปช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็เปิดให้มีคนใช้ Twitter ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีกระแสในตุรกีซึ่งเป็นกระแสเดิมเพราะย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของตุรกีนั้นจะมีการทำรัฐประหารบ่อยในช่วงหลังจริงๆแล้วไม่มีแล้วนะการทำรัฐประหารในตุรกีในช่วงหลังนั้นไม่เกิดขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะนี่เป็นประเด็นที่นายกรัฐมนตรีของตุรกีนั้นยังพยายามที่จะปลุกขึ้นมาเพื่อใหแต่ละฝ่ายที่พยายามตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลของเอโดกานเนี่ยไม่กล้าตรวจสอบเขาในช่วงหลังเนี่ยไปมาๆเนี่ยก็เลยมีกระแสต่อต้านรัฐบาลในตุรกีอย่างมากทั้งที่เขาชนะการเลือกตั้งมาแล้วก็อยู่ในอำนาจมาแล้วก็มีผลงานแล้วกระแสการต่อต้านพรรคเนี่ยก็ออกมาในรูปแบบของบางทียกตัวอย่างพอเหมือนกับว่ามีน้ำผึ้งหยดเดียวมันกลายเป็นน้ำผึ้งหลายหยดมีเหตุการณ์แท่นขุดเจาะเมืองแร่เสียหายแล้วมีคนเสียชีวิตคนก็ชุมนุมกันแล้วก็ต่อต้านรัฐบาลของรัซิปโอโดการคนก็จะโทษไปหมดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาของรัฐบาลของรัซิปโอโดการสะท้อนให้เห็นว่าในสังคมตุรกีนั้นทางการเมืองนั้นชาวตุรกีนั้นเบื่อหน่ายกับพรรค AK แล้วก็ไม่มีพรรคการเมืองอื่นที่สามารถท้าทายอำนาจของพรรค AK ได้ในช่วงแรกพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงที่มีการปราบอำนาจของรัฐเงาที่เป็นเครือข่ายของกลุ่มตำรวจและก็กลุ่มอัยการและนักกฎหมายที่พยายามที่จะใช้วิธีทางนอกรัฐธรรมนูญในการจัดการกับพรรค AK ในช่วงแรกก็ถือว่าเป็นผลงานที่มาในตุรกีตอนหลังเนี่ยคนเริ่มต่อต้านแล้วถ้าไปดูการเคลื่อนไหวในการชุมนุมรำลึกถึงการชุมนุมแต่ละครั้งเนี่ยเขามีการชุมนุมรำลึกถึงการชุมนุมบ่อยนะในตุรกีเนี่ยก็เรียกร้องให้เอโดกานลาออกนี่คือยุคที่เป็นขาลงของเอโดกานฮะสำหรับคนที่สนับสนุนพรรค AK มาตั้งแต่แรกเนี่ยหลายคนก็วิเคราะห์กันว่าเฮ้ยมันน่าเสียดายเพราะว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยพอไม่มีเครือข่ายของเอโดกานเนี่ยมันจะกลับไปสู่เครือข่ายของรัฐเงาเหมือนเดิมรัฐเงาเหมือนเดิมก็จะเป็นฟุตูล่าโกเลนนะผู้นำทางศาสนาอาศัยอยู่ในรัฐเพนซิลเวเนียในสหรัฐอเมริกาแล้วก็เคลื่อนไหวผ่านตำรวจผ่านอัยการผ่านนักกฎหมายผ่านผู้พิพากษาที่พักดีต่อฟุตูล่าโกเลนแต่ปัญหาในตุรกีตอนนี้คือว่าถ้าเป็นรัฐเงาเหมือนเดิมก็บริหารประเทศไม่ได้ถ้าเป็นแบบใหม่แบบนี้ต่อไปก็ปิดกั้นเสรีภาพถึงแม้ว่ามาจากการเลือกตั้งนะครับนี่ปัญหาในตุรกีณเวลานี้ว่าไปที่เยเมนนะครับที่เยเมนตอนนี้เนี่ยน่าสนใจว่าอดีตผู้นำอับดุลลาห์ซาเลห์ซึ่งปกครองเยเมนมานานกว่า30ปีเนี่ยเริ่มเคลื่อนกำลังนะฮะคือซาเลห์ปกครองเยเมนมานานกว่า30ปีแล้วก็ยังคงดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคการเมืองนะครับแต่ว่าไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยนะฮะหลายคนบอกว่าเขาไปลี้ภัยในต่างประเทศด้วยซ้ำไปแต่ว่าข่าวคราวไม่ค่อยชัดเจนเกี่ยวกับอับดุลลาห์ซาเลห์ People Congress เนี่ยเขาจะเป็นหัวหน้าพรรคอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้มีอำนาจทางการเมืองแล้วคนที่ขึ้นมาแทนเขาเนี่ย
เป็นประธานาธิบดีอับดุลลาห์รามูมาซูฮาดีฮาดีเคยอยู่ในพรรคเดียวกับเขาแล้วก็ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้วได้รับคะแนนเสียงถึง 99.8% ขึ้นมาแทนซาเล่เรียบร้อยแล้วคนไปใช้สิทธิ์ 64.78% จากผู้ที่มีใช้สิทธิ์ผู้มีสิทธิ์การเลือกตั้งทั้งหมดก็ถือว่าผ่านขั้นตอนของการเปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยแล้วในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าการเลือกตั้งไม่ได้มีผู้ลงสมัครแข่งขันมากคราวนี้ล่าสุดประธานาธิบดีอับดุลลาห์รามูซูมาฮาดีเนี่ยได้สั่งถอนสรรพาวุธออกจากเขตรอบนอกของกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนพวกเกรงว่าอดีตผู้นำอับดุลซาเล่นั้นเริ่มที่จะเคลื่อนพรรคพวกซึ่งเป็นเครือข่ายเดิมในการที่จะพยายามที่จะเข้ามาโค่นรัฐบาลของฮาดีนี่เป็นการเคลื่อนไหวในเยเมนเยเมนเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางของการเคลื่อนไหวของเซลอิสระของกลุ่มการก่อการร้ายที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกก็คืออัลเคด้าเซลอิสระที่ไปก่อตัวอยู่ในเยเมนมีอยู่เยอะมากในขณะเดียวกันอเมริกาก็เข้าไปส่งโดรนเครื่องบินที่ไร้คนขับทิ้งระเบิดในเยเมนบ่อยครั้งอยู่เหมือนกันการเมืองก็ไม่นิ่งในเยเมนสถานการณ์ทางด้านก่อการร้ายก็ยอดแย่ภาพรวมตอนนี้ถือว่ายังไปไม่ได้สำหรับเยเมนอีกประเด็นหนึ่งนะครับจะพูดถึงในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของไอซ์แลนด์ฮะมีรายงานจากไวซ์นะครับให้ดูภาพจากไวซ์ก่อนก็ได้นะครับจากไวซ์เนี่ยซึ่งเป็นสำนักข่าวต่างประเทศที่มีรายงานเกี่ยวกับประเทศที่มีความขัดแย้งอยู่ทุกๆประเทศเนี่ยบางทีเขาจะชอบทำข่าวเกี่ยวกับซูดานชอบทำข่าวเกี่ยวกับCentral African Republic หรืออิรักล่าสุดรายงานเกี่ยวกับอิรักดีมากไอซ์แลนด์ก็มีข่าวเกี่ยวกับการสร้างมัสยิดแห่งแรกของประเทศซึ่งกลุ่มสมาคมชาวมุสลิมแห่งไอซ์แลนด์เขาได้รับอนุญาตจากสภาท้องถิ่นในเมืองเรเจวิกเมืองหลวงของไอซ์แลนด์แล้วว่าให้สร้างได้คือที่ดินที่เขามีเนี่ยได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้วก็มีกระแสต่อต้านการสร้างมัสยิดในไอซ์แลนด์แล้วไวซ์ก็ไปจับประเด็นนี้แล้วก็ประเมินว่าการต่อต้านเนี่ยจะเริ่มแรงขึ้นนะเพราะว่าในประเทศไอซ์แลนด์นั้นก็มีความเกรงกลัวว่าอิทธิพลของศาสนาอิสลามนั้นจะเผยแพร่หลายมากขึ้นโดยเร็วนะมันก็มีความเกรงกลัวในที่สุดจะกลายไปเป็นเหมือนประเทศอื่นๆในยุโรปมันมีกระแสต่อต้านการสร้างมัสยิดนี้อยู่นะฮะผมนึกถึงไอซ์แลนด์เนี่ยผมนึกถึงภาพที่แบบหิมะตกเยอะๆนะแล้วก็ประเทศที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความสงบมากที่สุดนี่คือดีเบตที่สำคัญที่สุดที่เขามีการในยุโรปตะวันตกนะณเวลานี้ไล่มาตั้งแต่ไอซ์แลนด์ไปจนถึงนอร์เวย์ไปจนถึงฟินแลนด์ไปจนถึงสวีเดนแน่นอนไปถึงสหราชอาณาจักรแล้วก็ประเทศอื่นๆด้วยประเด็นก็คือว่าการอ้าแขนรับคนที่นับถือศาสนาอื่นนั้นทำโดยหลักการว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและควรทำแต่ในขณะเดียวกันภาครัฐเองกลับเกรงกลัวว่าการอ้าแขนรับผู้ที่นับถือศาสนาอื่นนั้นจะเปิดทางให้กลุ่มที่ต้องการสอดแทรกเข้ามาเริ่มมีอิทธิพลทางด้านการเมืองไปด้วยพร้อมๆกันนะนี่เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันมากในยุโรปไอซ์แลนด์ก็เริ่มพูดถึงเรื่องนี้จริงแล้วไอซ์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับโดย IPP นะฮะสถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพว่าเป็นประเทศที่มีความสงบสุขสันติมากที่สุดในโลกนะฮะมีไอซ์แลนด์มีเดนมาร์กนะฮะมีออสเตรียมีนิวซีแลนด์มีสวิตเซอร์แลนด์มีฟินแลนด์แล้วก็มีแคนาดามีญี่ปุ่นเบลเยียมแล้วก็นอร์เวย์สหรัฐเนี่ยอยู่อันดับที่101อังกฤษอยู่47จีนอยู่108ไทยอยู่126รัสเซียอยู่152ปิดท้ายด้วยภาพนี้ฮะ Daily Pick ฮะ Daily Pick ภาพนี้นี่เป็นภาพจากกรุงเบอร์ลินนะฮะกรุงเบอร์ลินนั่นเป็นตัวอย่างโมเดลของสิ่งที่เขาจะเรียกว่าหรืออาคารที่เขาจะเรียกว่า House of One House of One นี่คือ House of One นี่คือออกแบบยังไม่เริ่มสร้างนะฮะ House of One เนี่ยเขาจะสร้างสุเหร่าสำหรับคนยิวโบสถ์สำหรับคนชาวคริสต์และมัสยิดสำหรับชาวมุสลิม
สุเรามัสยิดและโบสถ์เขาจะสร้างทั้ง3สิ่งนี้ภายใต้หลังคาเดียวกันในอาคารเดียวกันนี่คือโปรเจกต์ใหม่ของบรรดาสถาปนิกที่รับเชิญไปที่กรุงเบอร์ลินเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าทั้งโลกนั้นอยู่ร่วมกันได้ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดอยู่ร่วมกันได้นั่นคือที่เบอร์ลินนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ